า24ชั่วโมงแล้วนะครับที่ตำรวจเนี่ยมีการปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเข้าไปคุมตัวสารวัตรการออกมาจากในบ้านฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคุมตัวได้เลยฮะทั้งยิงแก๊สน้ำตาก็แล้วทั้งให้เพื่อนมาร้องเพลงก็แล้วทั้งเจรจาก็แล้วนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้เลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ายิงแก๊สน้ำตาเมื่อวานนะคุณผู้ชมยังจำได้นะคะยิงไป2รอบพอมาตอนดึกยิงอีกรอบนึงพี่ปิ๊กคุณผู้ชมคนที่ได้รับผลกระทบสื่อมวลชนอย่างดิฉันนี่แหละค่ะนักข่าวใช่ไหมนักข่าวทั้งหมดเลยคุณผู้ชมตำรวจก็โดนไปด้วยแต่สารวัตรการคุณผู้ชมไม่เป็นไรเลยเออคือตำรวจเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าสารวัตรการเนี่ยเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นอาจจะรู้วิธีในการที่จะหลีกเลี่ยงในการสุดดมไอ้แก๊สน้ำตานี้เข้าไปนะฮะแต่นักข่าวเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมตัวไปขนาดนี้นะก็เลยไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันมาเท่าไหร่ใช่ค่ะน้ำหูน้ำตาไหลเลยทีเดียวใช่ค่ะนะฮะสถานการณ์ก็เรียกว่าตึงเครียดยืดเยื้อถ้า11โมงวันนี้ก็คือ24ชั่วโมงเต็มแล้วโอ้โหคือหลายคนก็ไม่คาดคิดว่าเวลามันจะล่วงเลยขนาดนี้ฮะเพราะว่าอะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาด้วยความละมุนละม่อมนะก็พยายามที่จะพูดคุยผ่านโทรโข่งฮะให้ตัวสารวัตรการเนี่ยออกมาพบตำรวจฮะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วออกมาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับอะนี่คือภาพเหตุการณ์ครับตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่นะครับก็ยิงระเบิดเสียงเข้าไปในบ้าน1นัดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องขยายเสียงพูดคุยเจรจาพยายามตะโกนเรียกชื่อสารวัตรการฮะแต่ไม่มีเสียงตอบรับฮะจบประมาณ 6:05 นาทีครับมีเสียงดังคล้ายปืนนะครับยิงแก๊สน้ำตาขึ้นหลายนัดด้วยกันแล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับปีนขึ้นไปบนระเบียงชั้น2ของบ้านนะครับเพื่อเข้าไปในบ้านแล้วก็ได้ยิงเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นอีกหลายนัดด้วยกันสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับต้องลงมาก่อนแล้วก็กลับมาที่จุดตั้งหลักเดิมนะครับคุณผู้ชมครับพลตรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลตัดสินใจใช้โทรโข่งเจรจาอีกรอบในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้สังเกตดูดีก็มีการเจรจาเป็นระยะเหมือนกันใช่ไหมค่ะทั้งผู้การสืบสวนสอบสวนกองบังคับบัญชาการตำรวจนครบาลในเมื่อวานนี้พยายามเจรจาอยู่หลายรอบนะพี่ปีคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ยอมคุยเออเนี่ยฮะไม่ยอมคุยคือทางตำรวจเองเนี่ยพยายามจะพูดคุยเจรจาผ่านโทรโข่งฮะพลตรวจตรีธีรเดชเนี่ยก็เหมือนพูดไปในโทรโข่งนะฮะผ่านเสียงไปว่าจะให้คนอื่นรักเนี่ยต้องรักตัวเองก่อนนะเพื่อนทุกคนเนี่ยไม่คิดจะมาทำร้ายทุกคนหวังดีต่อสารวัตรการฮะแต่พูดไปก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยครับคุณผู้ชมฮะจนล่าสุดเนี่ยนะฮะช่วงสายๆที่ผ่านมาตำรวจก็พาเพื่อนสนิทของสารวัตรการที่เคยทำงานในกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดมาร้องเพลงให้ฟังก็เพลงส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงของยอดรักสลักใจเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะคือเป็นการร้องสดแบบนี้นะแล้วร้องเนี่ยเป็น10เพลงเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปฟังตัวอย่างนิดนึงฮะร้องแบบนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยฮะคุณผู้ชมฮะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะราวๆ11โมงเหมือนกับวันนี้เนี่ยแหละครับอย่างที่ทราบกันดีครับเหตุการณ์นี้นะฮะมันเป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่พันตำรวจโทกิติการอายุ51ปีหรือว่าสารวัตรการสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลคุ้มคลั่งอาวาสเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะด่ากราดตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับว่าขายยาเสพติดจนทำให้ลูกหลานติดยาแล้วในมือฮะก็ถือปืนสายไปสายมาด้วยครับผู้ชมฮะเนี่ยครับเป็นภาพที่หลายคนก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่เยอะก็คือบ้านคนเลยพี่คุณผู้ชมแล้วก็แถวนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกติดกันเป็นร้อยหลังนะคะสิ่งที่ทุกคนกังวลตอนนี้เนี่ยก็คือชาวบ้านอยู่ในละแวกนั้นแหละบางส่วนเนี่ยก็มีอยู่ในนั้นแต่บางคนเนี่ยก็อพยพออกไปแล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะแต่เรื่องของความคุ้มคลั่งเนี่ยก็ยังไม่หยุดอ่ะผ่านไป24ชั่วโมงเต็มแล้วอ่ะนี่ครับขณะที่ตำรวจลงพื้นที่ปิดล้อมนะครับสารวัตรการเนี่ยก็รัวยิงปืนแล้วก็โวยวายเป็นระยะเลยฮะตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมฮะแต่ก็ยังไม่สามารถคุมตัวสารวัตรการได้เลยฮะคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้กันนิดนึงครับไม่มีใครเป็นนกต่อทั้งสิ้นเลยสารวัตรการได้ยินผมไหมครับสารวัตรการก็ไม่ได้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 ก็ไม่ได
ไว้ใจได้ไว้ใจได้เราก็ทำงานร่วมกันมาเนาะถึงแม้จะมาเพิ่งมาอยู่ด้วยกันก็สาวัดการเห็นมีคนทำงานอ่ะขยันขันแข็งนิสัยก็ดีทุกคนก็ชอบนะตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ก็มีการเจรจาผ่านโทรโข่งอยู่ตลอดเวลาครับจนสุดท้ายเนี่ยฮะตำรวจต้องประสานขอกำลังเสริมจากหน่วยอรุณทราชกว่า20นายพร้อมอาวุธครบมือครับเข้ามากระชับพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้รถกระบะสีขาวมาจอดขวางไว้เพื่อความปลอดภัยฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะคันสีขาวคันนี้ฮะระหว่างนั้นครับก็เริ่มมีการอพยพชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยออกจากพื้นที่ไปผู้สื่อข่าวของเราครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะเป็นมุมหนึ่งฮะที่เห็นภาพสารวัตรการคุ้มข้างยิงปืนขึ้นไปบนฟ้ารอบหมู่บ้านเลยทีเดียวครับช่วงเช้าของเมื่อวานนะคุณผู้ชมย้ำอีกนิดนึงฮะแต่เดี๋ยวเรามีรายงานสดมาจากพื้นที่ฮะอันนี้ย้อนไปให้ดูก่อนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับคือเราไม่แน่ใจฮะว่าคนในภาพที่วิ่งมาหลบหน้ารถที่จอดไว้เนี่ยเป็นชาวบ้านหรือว่าตำรวจกันแน่ครับเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวสารวัตรการได้โดยจากการตรวจสอบผู้ก่อเหตุมีปืน2กระบอกนะคะแต่ว่ายังไม่รู้หรอกค่ะว่าในบ้านเนี่ยมีกระสุนปืนอยู่กี่นัดค่ะไล่เรียงเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะคะพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาถึงพื้นที่แล้วก็เข้ามาประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองบอกสั้นๆว่าจะพยายามจบเหตุการณ์ให้ดีที่สุดไม่ให้ยืดเยื้อค่ะจนกระทั่งเวลา 5:30 พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมายังที่เกิดเหตุนะคะก็ยืนยันเรื่องของยุทธการยุทธวิธีของตำรวจนั่นก็คือการเจรจายืนยันว่าจะไม่บุกเข้าไปเพราะว่าไม่มีผลดีค่ะและอีกอย่างสารวัตรการเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษามาในฐานะพี่คุณผู้ชมนะคะทางช่วงเวลาต่อมาเนี่ยเหตุการณ์ก็คือ 18:46 นาทีเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้ไลฟ์สดภาพเหตุการณ์ค่ะจากนั้นมีเสียงตะโกนว่าเหมือนกับผู้ก่อเหตุยิงตอบโต้แต่สุดท้ายแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นการยิงแก๊สน้ำตาคุณผู้ชมยิงแก๊สน้ำตาลูกแรกคือควันฟุ้งไปหมดเลยคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยช่วงเวลา 20:35 นาทีมีหน่วยคอมมานโดจากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนะคะก็เข้ามาปฏิบัติการอีก1ชุดจนกระทั่งเวลา 3:30 ค่ะคุณผู้ชมการเจรจาไม่เป็นผลค่ะช่วง 3:00 นี่สารวัตรกลางนั้นคุ้มคลั่งมากกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชม 3:00 จนถึง 4:00 ตำรวจนั้นยังคงยืนยันที่จะเจรจาค่ะก็มีการให้วิดีโอคอลกับแม่และอดีตเมียรวมถึงลูกแต่สารวัตรการไม่ตอบรับบอกแค่ว่าอย่ามายุ่งขอใช้ชีวิตของตัวเองนะคะต่อมาช่วงเวลาประมาณก่อน 4:00 พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมเพื่อกำหนดยุทธวิธีใหม่ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยคอมมานโดและอรินทราชก็เข้าประจำจุดเพื่อดำเนินการตามแผนนะคะต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเท่าที่มีรายงานคือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคือตั้งใจทำงานมากข้าวปลาแทบไม่ได้กินนะบางคนนะใช่ครับอ่ะเช้าวันนี้คุณผู้ชมฮะคุณเดียเกษราบัวลอยของเรายังคงเกาะติดนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับคุณเดียเนี่ยก็รายงานมาบอกว่าพลตรวจโททิติแสงสว่างผบชน.เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเมื่อเช้านี้เหมือนกันนะครับโดยบอกว่าตอนนี้เปิดพื้นที่ควบคุมได้มากขึ้นนะฮะกระชับพื้นที่การควบคุมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการบินโดรนตรวจจับความร้อนให้รู้จุดแล้วก็ตำแหน่งของสารวัตรการฮะคุณผู้ชมฮะคือพยายามให้เกิดเรื่องของอันตรายต่อเจ้าหน้าที่รวมไปถึงสารวัตรการเนี่ยให้น้อยที่สุดฮะก็เลยเอาโดนเนี่ยบินไปฮะก็พบว่าสารวัตรการเนี่ยอยู่ที่ชั้น2ของบ้านฮะแล้วก็มีการเอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มตัวเองไว้ครับใส่เสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้นถือปืนตลอดเวลาด้วยครับคือคุณหมอก็ลงความเห็นชัดฮะว่าสารวัตรการเนี่ยเป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือกระชับพื้นที่นะครับในมุมที่สารวัตรการเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดและคอยดูอย่างรอบคอบกันต่อไปฮะคือดูอย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยตำรวจควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้สารวัตรการออกจากบ้านไม่ได้อีกแล้วฮะเพราะว่าพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยตำรวจก็ได้เอากำลังเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับ
จากการสันนิษฐานนะครับจากภาพแล้วก็กระสุนที่สารวัตรการยิงตอบโต้ออกมาเนี่ยคาดว่าเป็นปืนลูกโม่ฮะหรือว่าปืนแบบออโตเมติกและจนถึงขนาดนี้ครับสารวัตรการก็ยังไม่ยอมเจรจาพูดคุยกับตำรวจเลยนะครับคือนักข่าวพยายามจะถามครับว่ามีกำหนดระยะเวลาไหมนะครับในการควบคุมสถานการณ์ในครั้งนี้พูดง่ายๆว่ามีการกำหนดเดดไลน์ไหมว่าถ้าสมมติว่ามันเกินเวลานั้นไปเนี่ยตำรวจจะใช้วิธีการที่มันเหมือนยกระดับมากยิ่งขึ้นนะครับพลตำรวจโททิติบอกว่าไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปผูกกับเดดไลน์ชีวิตคนไงบอกว่ามันเอาไปผูกกับเดดไลน์ไม่ได้และอย่าลืมว่าเขาเป็นผู้ป่วยฮะอาจจะต้องเลือกวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับเขาด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยถ้าจำเป็นนะฮะก็อาจจะมีการยกระดับขั้นตอนที่เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่คือพูดง่ายๆย้อนกลับมาก็คือเจ้าหน้าที่ไม่อยากใช้ความรุนแรงฮะแต่ก็บอกว่ามีอุปกรณ์ที่หลากหลายถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องใช้กระสุนจริงเนี่ยอาจก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ต้องดูเป็นระยะฮะตอนนี้ตำรวจเขายืนยันบอกว่าเขาจะเน้นวิธีการที่เหมาะสมมากที่สุดโดยวิธีการที่เหมาะสมนั่นก็คือการเน้นเจรจามากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะใช่ค่ะเมื่อวานนี้เจรจาอยู่หลายรอบนะคะก็ช่วงดึกๆเนี่ยก็จะตะโกนออกมาไม่อยากให้ยุ่งอะไรต่างๆมีคำหยาบเยอะจริงๆข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง